มาครับเป็นไงบ้างปีนี้ก็ดีครับเป่าเค้กไป6เค้กฮะมีพิเศษอีกปีนึงจริงๆมันก็45เต็มครับไม่รู้ว่าพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพราะว่ามันเกิดไม่ได้เลี้ยงอะไรแต่ว่าก็ไปทานข้าวกับเพื่อนเลยครบครับเป็นไงบ้างมีลูกๆมีสมัยอะไรไหมคะก็มาจุ๊บพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนบงการมาด้วยเนี่ยมีใช่ปีนี้พี่เก็บได้แต่ของขวัญปีนี้ครับส่วนปกติแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับพวกนี้อยู่แล้วก็เกมเขาก็จะรอผมเนี่ยว่าจะไปกินข้าวหรือเปล่าหรือจะไปเลี้ยงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็รอฮะจะมีความมีเวลาให้บ่อยขนาดไหนเพราะว่านี่ก็ทำงานเยอะจะมายุ่งก็เนี่ยฮะเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเพราะว่าเพิ่งถ่ายละครเสร็จไปนะครับแล้วก็มาต่อคอนเสิร์ตนะฮะก็แล้วก็มีแบบหยุดไปช่วงนึงประมาณสักเดือนนึงอะไปเนี่ยผ่าเข่าเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าอาการมันจะบวมๆเจ็บๆมาตลอดนะครับแล้วก็ปรึกษาหมอแล้วก็ถามหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าส่องกล้องเนี่ยปุ๊บเข้าไปแล้วก็ไปรักษาปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่มันทันไหมอันนี้คือผ่าครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับก่อนหน้านี้ปวดมันจะมันก็คือเล่นเตะฟุตบอลเล่นแบดเล่นบาสอะไรเงี้ยมันจะมีอาการบวมปั่นจักรยานอะไรเงี้ยบวมแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บเหมือนเจ็บเอ็นเจ็บเข่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับแต่ว่ามันบวมเฉยๆก็ปรึกษาหมอบอกว่ามันก็มีปัญหาแบบมีกระดูกแตกแบบบิ่นนิดหน่อยก็เลยผมก็เลยคิดว่าปรึกษาแบบทีมงานปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดว่าคือเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะต้องคือผมเป็นตั้งแต่คอนเสิร์ตพี่เจแล้วไงครับคอนเสิร์ตพี่เจก็เริ่มเจ็บแต่ว่าคือถามว่าเต้นได้ไหมก็เต้นได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคอนเสิร์ตใหญ่มันลากยาวครับแล้วถ้าก็ใช่ผ่าดีกว่าแล้วก็พอหายเป็นปกติมันก็จะได้เล่นเต็มที่ไงคนที่ออกมามันโอเคตามที่เราต้องการตอนนี้คือ 95% ครับก็อาจจะมีตึงๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแล้วมันจะ 100% คือจริงๆพีเรียดการแบบรักษาเข่าอะไรเงี้ยครับมันจะพีเรียดมันอยู่ประมาณ3เดือนนะครับที่แบบว่าปกติเลยตอนนี้มันก็2เดือนเรากลัวเรื่องแบบการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันจะต้องแบบเอนเตอร์เทนทุกคนแล้วมันจะเกิดปัญหาคือตอนที่ผ่าเนี่ยก็มันมีอยู่2อย่างก็คือว่าถ้าผ่าแล้วเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยก็จะสุขก็แย่เลยแต่ผ่าแล้วคือเราก็อยากให้มันดีครับเพราะว่าผ่าแล้วมันหายปุ๊บเนี่ยมันเต้นแล้วมันก็ซ้อมเสริมมันเนี่ยนี่เริ่มซ้อมตั้งแต่หลังอย่างเดือนนึงเนี่ยเราซ้อมมาเนี่ยก็มีบวมช่วงแรกนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปัญหาแล้วก็ห้ามเหมือนแบบนั่งย่อเข่าแบบให้กระดูกสะบ้ามันดันนะครับคือเป็นอ๋อคือหมอเขาบอกมาว่าคือเป็นท่าที่ไม่ควรจะสำหรับคนนะครับไม่ควรจะทำแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เขาแบบระยะเสื่อมระยะยาวเงี้ยฮะก็คือเตะบอลเหมือนเดิมเพราะว่าเตะบอลเราไม่ได้นั่งแบบคือนั่งคุกเข่าไหว้พระอย่างเงี้ยมันจะแบบมีปัญหาเรื่องเข่าเงี้ยแล้วเราเมื่อก่อนเราอาจจะแบบเต้นหรือมีท่าที่มันไปเล่นแล้วมันบาดเจ็บไหมครับคอนเสิร์ตมีท่าแนวๆนั้นไหมคะอ๋อคือหมอบอกว่าห้ามมีท่าแบบนั้นเลย อย่างท่าเบียงเซ่ที่นั่งลงไปแบบว่าเนี้ยห้ามเลยแต่ว่าหมอไม่มีอยู่แล้วไงก็มีท่าแบบปกติสบายใจได้ครับไม่มีแล้วครับก็เรื่องเข่านี่ลืมไปเลยเพราะว่ามันปกติแล้วก็ผ่านมาได้2เดือนแล้ว
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ